ครับก็สวัสดีนะครับนักษานะครับ ทางนี้นะครับก็เป็นการจัดการเรียนรู้การพบกลุ่มนะครับครั้งที่3แล้วนะครับในวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวันนะครับรหัสพว2 2 0 0 2นะครับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับโดยนะครับผมนะครับครูนะครับนภัสกรภูงามนะครับท้งนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในขอบข่ายเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับและ4ครับก็คือวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้านะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับก็มาเริ่มเรียนรู้ร่วมกันได้เลยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าคืออะไรนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าก็คืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเนี่ยให้เป็นพลังงานรูปอื่นนะครับแล้วก็นําไปใช้นะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับตัวอย่างเช่นหลอดไฟเอ่ยมองหม้อหุงข้าวพัดลมเครื่องปรับอากาศเป็นต้นนะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับก็หมายถึง เส้นทางนะครับที่กระแสไฟฟ้าที่จะไหลผ่านไปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก3าอย่างด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะครับเป็นแหล่งการเขาเรียกว่าเป็นแหล่ง,งจ่ายกระแสไฟฟ้าไปนะครับเช่นแบตเตอรี่นะครับถ่านไฟฉายนะครับหรือไม่ก็เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับสครับตัวนําไฟฟ้านะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นสื่อในการให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านไปนะครับก็ได้แก่พวกสายไฟนะครับ แล้วก็3นะครับโหลดโหลดคืออะไรนะครับโหลดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเนี่ยให้เป็นพลังงานในรูปแบบอื่นๆนะครับเช่นหลอดไฟเอยหม้อขุงข้าวเอยพัดลมเครื่องปรับอากาศเป็นต้นนะครับหลักการทํางานของ,องจรไฟฟ้าเนี่ยก็คือ1่งครับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับตัวนําไฟฟ้านะครับสนะครับกระแสะไฟฟ้าเนี่ยพอไหลผ่านไปแล้วเนี่ยตัวนําไฟฟ้าเนี่ยก็ส่งไปยังที่โหลดนะครับแล้วก็3นะครับโหลดเนี่ยก็แปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงาน อื่นๆนะครับเช่นให้พลังงานเป็นแสงสว่างนะครับให้พลังงานความร้อนนะครับเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับและวงจรไฟฟ้าพวกสายไฟนะครับสายไฟคืออะไรนะครับสายไฟเนี่ยการเลือกใช้สายไฟที่ถูองนั้นนะครับก็คือมันมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับมันต่อความปลอดภัยและก็ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ในบ้านเรือนของเรารดังนั้นการเลือกสายไฟที่เหมาะสมกับการใช้งานก็อาจจะส่งผลร้ายแรงรเช่นไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้หรือเ,เอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเกิดการทํางานที่ผิดพาคคลาดขัดข้องหลักการในการเลือกใช้สายไฟเน,นี่งเลยนขนาดสายไฟการเลือกขนาดสายสายไฟนที่เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน โดยทั่วไปขนาดสายไฟก็จะระบุไว้นะครับเป็นค่าว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับเช่น2.5นะครับ60อะไรเป็นต้นเนี่ยเราต้องเลือกนะครับให้เหมาะกับงานให้เหมาะกับสถานที่ที่เราใช้นะครับสองครับชนิดของสายไฟนะครับการเลือกชนิดของสายไฟเนี่ยให้เหมาะสมกับการใช้งานเนี่ยโดยทั่วไปนะครับสายไฟก็จะมีเขาเรียกว่า2ประเภทด้วยกันนะครับคือสายไฟที่เป็น VCT นะครับและสายไฟที่เป็น NYM นะครับ VCT คืออะไรอันนี้คือสายไฟที่นะครับใช้นะครับที่เหมาะกับการเดินภายในอาคารทั่วไปก็เช่นนะครับในบ้านเราในร้านค้าในออฟฟิศในสำนักงานเป็นต้นนะครับส่วนสายไฟที่เป็น NYM เนี่ยนะครับมันจะเป็นสายไฟนะครับที่เหมาะสําหรับการเดินภายนอกอาคารนะครับหรือที่ที่มีอุณหภูมิที่มีความร้อนสูงนะครับเป็นต้นนะฮะต่อไปนะครับชนวนสายไฟนะครับชนวนสายไฟเนี่ยการเลือกเนี่ย ก็ควรที่จะเลือกฉนวนสายไฟที่หุ้มเนี่ยนะครับให้เป็นแบบชนิดที่มีความทนทานนะครับสามารถป้องกันการเขาเรียกว่าป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าเนี่ยได้ดีนะครับแล้วที่สําคัญครับมาตรฐานนะครับสายไฟเนี่ยนะครับควรได้รับมาตรฐานนะครับมอกนะครับทุกวันนี้สินค้าเราก็จะมาจากประเทศจีนเยอะดังนั้นก็การเลือกเนี่ยก็สําคัญนะครับมอกนี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็ความยาวครับ การติดตั้งสายไฟเนี่ยควรเลือกความยาวสายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับไม่ควรต่อสายไฟที่ที่ยาวเกินไปนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายครับสภาพของสายไฟนะครับอ่าให้ทุกคนเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพสายไฟก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับว่าเราเองอ่ะไม่ควรใช้สายไฟที่มีรอยฉีกข,ขาดหรือมีรอยไหมนะครับหรือเกิดการชำรุดนะครับมันอาจจะอาจจะทให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าไฟฟ้าลัดวงจรได้นะครับเมื่อมันเมื่อมันไปโดนกันหรือเกิด การช็อตกันขึ้นมานะครับอ่ะต่อไปนะครับฟิวนะครับฟิวคืออะไรครับอ่าฟิวก็คืออุปกรณ์นิรภัยชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ในการกาเรียกว่าป้องกันนะครับกระแสไฟฟ้านะครับเกินหรือว่ารัดวงวงจรนะครับหรือจะหลอมละลายเกิดการช็อตเกิดเขาเรียกว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นอะ่ะที่ทำให้ไฟมีปัญหานะฮะ ดังนั้นการเลือกฟิวที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็มีความสําคัญอย,อย่างยิ่งอย่างมากนะฮะต่อความปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในในบ้านเรือนของเราในในสถานที่ทํางานของเราหรือสถานที่ต่งตางๆนะครับวิธีการเลือกฟิวนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาดูกันตัวสอบกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ไหลผ่านนะครับเลือกฟิวที่เหมาะสมนะครับว่ากี่แอมป์กี่แอมป์นะครับ, GM, GM, รบต่อไปเลือกประเภทฟิวให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับ ว่าเป็นประเภทไหนงานที่เราทํามันหนักไหมต้องโหลดหนักไหมนะครับตรงส่วนนี้ก็ต้องดูนะครับสครับเลือกขนาดฟิลเนี่ยให้เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าสูงสุดและกระแสไฟฟ้าและก็ประเภทของของฟิลเราเนี่ยนะครับว่ามันเหมาะสมไหมกับการที่เราจะใช้แล้วก็เหมือนเดิมครับฟิลเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานมอกนะครับหรือมาตรฐาน iec พวกเนี้ยนะครับที่เขาทําการทดสอบแล้วว่าคุณภาพสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็การเลือกฟิลเนี่ยนะครับที่สำคัญก็ต้องเรื่องในส่วนของเหมาะสม ราคาเนี่ยต้องเหมาะสมกับคุณภาพด้วยก็นที่บอกครับทุกวันนี้สินค้าจากต่างประเทศน่ะที่อาจจะเป็นเกรดต่ำเนี่ยที่นําเข้ามาก็อาจจะเยอะดังนั้นเราก็จะเห็นในแก่ของถูกนะครับราคาถูกมันก็จะอาจจะส่งผลกระทบต่อเราภายหลังก็ได้เพราะคุณภาพหรือวัตถุดิบที่นํามาทำเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนอเหมือนฟิลที่เขาได้ทําการทดสอบมาแล้วนะครับมาดูครับการตัวอย่างการเลือกใช้ฟิลเช่น วงจรไฟฟ้าในบ้านนะครับเราก็ควรที่จะเขาเรียกว่าเลือกใช้ฟิวนะครับเป็นแบบหลอดแก้วขนาด10แอมป์หรือ15แอมป์นะครับตามกระแสหม้อปแปลงในบ้านเราหรือไฟที่เราใช้ในบ้านนะครับวงจรไฟฟ้าในเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับรเราก็ควรที่จะใช้ฟิวอ่ะแบบกระบอกหรือฟิวตามที่คู่มืออุปกรณ์ไฟฟ้าเขาจะบอกว่าใช้กี่ใช้กี่แอมป์นะครับตรงส่วนนี้เราก็ต้องดูนะครับถ้าเราใช้อ่าฟิวที่มันค่าแอมป์มันเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทําให เขาเรียกว่ามันทํางานหนักมันอาจจะเกิดการลัดวงจรได้ก็ได้นะฮะในส่วนนี้นะครับแล้วต่อไปก็ตัวอย่างเช่นการเอาวงจรไฟฟ้าเนี่ยในรถยนต์เนี่ยก็ควรจะใช้ฟิวแบบแรงสูงนะครับตามค่าที่ระบุไว้ในคู่มือนะครับของการเขาเรียกว่าการใช้งานนะครับของรถนะครับก็พูดง่ายๆนะครับเลือกให้เหมาะสมกับงานที่เราใช้นะครับกับสิ่งของที่เราใช้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้นั่นเองนะครับ ต่อไปครับมาดูในส่วนของการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ตัดตอนนะครับหรือเรียกอย่างว่าเบรกเกอร์เนี่ยนะครับก็คืออุปกรณ์สวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับที่ออกแบบมานะครับเพื่อเขาเรียกว่าป้องกันไฟฟ้านะครับหรือป้องกันการเสียหายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าเกินนะครับหรือว่าอาจเกิดจากการเขาเรียกว่าโหลดมากเกินไปนะครับการใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกินกําลังของวงโคจรเนี่ยมันก็เกิดไฟฟ้าลัดวงโคจรได้นะครับอ่า หรือไฟฟ้ากระแสไหลผ่านเส้นทางที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ในการตัดครับตัดระบบไปเลยนะครับเป็นการป้องกันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับต่อไปครับสวิตช์ไฟนะครับสวิตช์ไฟคืออะไรครับสวิตช์ไฟก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการตัดต่อนะครับเขาเรียกว่าวงจรไฟฟ้านะครับทำให้เกิดการเปิดแล้วก็การปิดนะครับเช่นการเปิดปิดไฟแสงสว่างหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยมันไหลผ่านไปได้นะครับ ต่อไปนะฮะสะพานไฟนะครับหรือคัตเอาท์นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเบรกเกอร์เนี่ยนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการตัดวงวงจรอฟฟ้าเหมือนกันนะครับทำหน้าที่ในการป้องกันไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเราหรือไม่ก็ต้องการป้องกันตัวเราเองอะผู้ใช้เนี่ยจะอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกครับกระแสไฟฟ้าเกินกระแสไฟฟ้ารัดวงจรนะครับในส่วนของการเลือกใช้อ่เขาเรียกว่าสะพานไฟที่ถูกต้องอ่ะนะครับก็เหมาะที่เหมาะสมกับการใช้งานเนี่ย ก็ต้องเลือกแบบที่มีมาตรฐานนะครับเพราะมันจะช่วยป้องกันเราจากอันตรายจากการใช้ไฟฟ้านะครับช่วยให้ระบบไฟฟ้าทํางานเขาเรียกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เชื่อยืดเขาเรียกว่าเชื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับครับต่อไปครับเครื่องตัดไฟฟ้ารั่วนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า RCD เนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการตรวจจับนะครับแล้วก็ตัดวงจรไฟฟ้านะครับโดยโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว นะครับเป็นการป้องกันผู้ใช้จากอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า่วเนี่ยนะครับหรือไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับต่อไปมาดูในส่วนของเต้ารับและเต้าเสียบนะครับเต้ารับคืออะไรนะครับเต้าเสียบคืออะไรนะครับเต้ารับเนี่ยถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเต้าตัวเมียนะครับถ้าเต้าเสียบเนี่ยเรียกว่าตัวผู้นะครับถ้าภาษาบ้านเราเนี่ยนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่ใช้สําหรับเรียกว่าจ่ายไฟฟ้านะครับให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับเต้ารับเนี่ยก็จะถูกติดตั้ง บนผนังหรือบนพื้นผิวอื่นๆนะครับมีหน้าที่ในการรับกระแสไฟฟ้าจากสายไฟนะครับแล้วก็จ่ายไฟเนี่ยไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเต้าเสียบเต้าเสียบคืออะไรเต้าเสียบเนี่ยก็คือสิ่งที่จะติดอยู่กับปลายนะครับปลายสายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆนะครับหน้าที่ของเขาก็คือมีหน้าที่ในการเสียบเข้ากับเต้ารับนะครับเพื่อรับกระแสไฟฟ้าไปยังเต้ารับนะครับในส่วนของเต้าเสียบนะครับจะติดอยู่นะครับที่ ตรงปลายสายไฟนะครับของอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้านะครับหน้าที่ของมันก็คือนะครับเสียบเข้ากับเต้ารับเนี่ยเพื่อรับกระแสะไฟฟ้าจากเต้ารับไปยังอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้านั้นๆนะครับครับต่อไปมาดูวงจรไฟฟ้านะครับวงจรไฟฟ้าหมายถึงอะไรนะครับวงจรไฟฟ้าก็หมายถึงเส้นทางที่กระแสะไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านนะครับประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด ต่อกันนะครับเช่นแรงแรงจ่ายไฟฟ้าสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการควบคุมนะครับวงจรไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีหลายประเภทด้วยกันนะครับแต่ละประเภท่ะมีการต่อวงจรที่แตกต่างกันนะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบเรียงต่อเนื่องนะครับตรงส่วนนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเรียงต่อกันนะครับกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านอุปกรณ์ทุกตัวนะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้าเนี่ย จะเป็นการรวมของวงจรนะครับจะเท่ากับผลรวมของแรงดันไฟฟ้านะครับข้อมอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้าเนี่ยในวงจรเนี่ยก็จะเท่ากันนะครับแล้วก็นิยมใช้กับเขาเรียกว่าวงจรไฟฟ้าที่ต้องการความเรียบง่ายเช่นหลอดไฟเรียงต่อกันพวกไปฉายพวกให้แสงสว่างนะฮะเป็นต้นนะครับ 2. นะครับเขาเรียกว่าวงจรไฟฟ้าแบบขนาน นะครับก็เป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแบบขนานกันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ากระแสไฟฟ้า ified, เนี่ยก็จะแยกไหลผ่านอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้พร้อมกันนะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้าเนี่ยของวงจรก็จะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้าโดยรวมขอ, park, ของวงจรเนี่ยก็จะเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้านะครับของอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับนิยมใช้กับพวกเขาเรียกว่าวงจรไฟฟ้าที่ต้องการการใช้งานอุปกรณ์แต่ละตัวพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้ารับไฟฟ้านะครับพวกปลั๊กเสียบ อย่างนี้เป็นต้นนะครับสามครับวงจรไฟฟ้าแบบผสมนะครับก็คือเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบเรียบง่ายนะครับเป็นแบบเรียบเรียต่อเนื่องนะครับแล้วก็แบบขนานผสมกันไปนะครับมาดูครับตัวอย่างการต่อนะครับวงจรนะครับไฟฟ้าแบบต่างๆนะครับออเมื่อกี้ลืมขยายความนะครับว่าการต่อไฟฟ้าแบบเรียงต่อเนื่องเนี่ยนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งที่เราคุ้นชินก็คือการต่อแบบอนุกรมนะครับอ่าก็เช่น อย่างที่บอกครับหลอดไฟเรียงต่อเนื่องกันพวกไฟฉายเงี้ยนะครับแล้วก็2ครับอย่างที่บอกวงจรการต่อรูปแบบขนาดนะครับก็คือเต้ารับไฟฟ้าพลักไฟตัวอย่างนะครับแล้วก็วงจรไฟฟ้าแบบผสมก็คือวงจรไฟฟ้าในบ้านทั่วไปนะครับจากรูปก to ็จะเห็นเห็นไหมครับน well, ี่ตัวอย่างก็คือแบบอนุกรมก็จะเรียงต่อกันไปทีละตัวนะครับในแนวในส่วนของต่อเนื่องกันไปนะครับ ในส่วนของขนานเห็นไหมครับก็จะมีการขนานก็จะมี r 1 r 2 r 3เนี่ยก็จะขนานกันไปนะครับในแบบผสมก็จะคือเอาแบบอนุกรมกับขนานมาต่อร่วมกันนะครับก็แบบขนานก็ r 1 r 2 r 3นะรตรงส่วนนี้ก็จะเป็นแบบการต่อแบบขนานนะครับแบบอนุกรมก็จะประกอบไปด้วย r 3 r 4นะครับแล้วก็ r 2 r 5ตรงส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับต่อไปมาดูในส่วนของ การใช้และประหยัดพลังงานไฟฟ้านะครับการใช้และประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทุกคนควรคานึงถึงนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้พลังงานนะครับหนึ่งครับช่วยในการลดค่าใช้จ่ายนะครับตรงส่วนนี้ก็คือการประหยัดไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยลดค่าไฟฟ้าในบ้านในภาคธุรกิจหรือสถานที่อื่นๆนะครับสครับช่วยลดมลพิษนะครับเช่นการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยใช้เชื้อเพลิง ฟอสซิลอย่างที่บอกกันมาตั้งแต่คลิปที่1คลิปที่2แล้วนะครับการประหยัดไฟฟ้าเนี่ยก็จะช่วยในการลดนะครับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับและโมลพิษอื่นๆนะครับแล้วก็ช่วยอนุรักษ์นะครับทรัพยากรธรรมชาตินะครับพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปนะครับการประหยัดไฟฟ้าเนี่ยก็จะช่วยยืดอายุนะครับการใช้งานของทรัพยากรเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ ช่วยให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับการประหยัดไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยลดภาร,ระของระบบการทํางานของไฟฟ้านะครับแล้วก็ช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรภาพนะครับแล้วก็เกิดไฟดับน้อยลงนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้านะครับหนึ่งเลยนะครับเมื่อปิดไฟเมื่อเราไม่ได้ใช้งานนะครับ ตรงส่วนน <em> ี้เวลาเราออกจากห้องนะครับเราก็ควรปิดไฟปิดทีวีปิดคอมพิวเตอร์นะครับหรืออุปกรณ์เขาเรียกว่าไฟฟ้าอื่นๆนะครับเมื่อไม่ได้ใช้งานนะครับสครับควรเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงานฉลากเบอร์ห้านะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับเลือกซื้ออุปกรณ์เนี่ยก็ควรที่จะมีฉลากประหยัดพลังงานนะครับอุปกรณ์เหล่านี้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพนะครับแต่กินไฟน้อยนะครับกว่าตัวอื่นทั่วไปที่ไม่มีฉลากนะครับ 3ครับใช้หลอดไฟประเภท LED นะครับหลอดไฟ LED เนี่ยนะครับจะใช้พลังงานได้น้อยนะครับแล้วกว่าหลอดไฟอื่นนะครับแต่ก็ให้แสงสว่างนะครับและมีเขาเรียกว่าและมีอายุการใช้งานเนี่ยที่ที่ดีกว่าและสูงกว่านะครับเพราะมันมันไม่ค่อยร้อนนะครับหลอด LED นะครับแล้วก็เมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยควรจะถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทุกครั้งนะครับ แม้ว่าเราเนี่ยจะปิดสวิตช์แล้วนะครับอุปกรณ์บางที่เนี่ยก็ยังมีไฟเลี้ยงอยู่ดังนั้นเราต้องควรถอดปลั๊กออกนะครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศนะครับก็ควรจะปรับอุณหภูมิให้อยู่นะครับประมาณ25องศานะครับการปรับอุณหภูมิเนี่ยที่สูงขึ้นหนือองศาเนี่ยมันก็จะเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับขึ้นประมาณ10%เลยนะครับแล้วก็การซักผ้านะครับก็ควรจะซักผ้าด้วยน้ําเย็น นะครับเพราะจะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่าการซักผ้าด้วยน้ําร้อนนะครับแล้วก็ในส่วนของจากที่เราตากผ้าใช้เครื่องอบนะครับเราก็สามารถการใช้ตากผ้าแบบเขาเรียกว่าตากผ้าแบบไม่ต้องใช้นะครับเราก็สามารถไม่ต้องอบนะครับเราก็ประหยัดได้นะครับเราก็ไปตากอุณหภูมิทั่วไปนข้างนอกได้นะครับแล้วก็การใช้พัดลมนะครับแทนเครื่องปรับอากาศนะครับ ถ้ามันไม่ได้ร้อนมากเราก็เปิดสลับกันได้นะเพราะว่าเครื่องเป่าอากาศก็กจงที่ทราบกันนะครับกอนข้างที่จะกินไฟนะครับแล้วก็ควรจะปลูกต้นไม้นะครับเพื่อเขาเรียกว่าช่วยลดอุณหภูมินะครับโดยรอบบ้านนะครับช่วยให้บ้านเราเนี่ยเย็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลดการใช้เครื่องเป่าอากาศด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือควรที่จะตรวจสอบสบภาพบ้าน นะครับว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยรั่วประตูหน้าต่างมีอ่ามีรูหรือเปล่านะครับการที่เราเปิดเครื่องปับอากาศเข้าไปเนี่ยนะครับเปิดแอร์เข้าไปเนี่ยถ้า,ามันมีช่องว่างเยอะช่องกานออกแห่งนอกเครื่องมยก็จะทํางานตลอดเวลานะครับก็จะทําให้เกิดการใช้พลังงานที่มากขึ้นนะครับต่อไปมาดูในส่วนของกลยุทธ์นะครับ1นอนะครับออุปกรณ์ประหยัดพลังงานนะครับ1อเนี่ย คือเป็นส่วนหนึ for it for it for ่งนะครับของกลยุทธ์ของการผลัดเขาเรียกว่าประหยัดพลังงานไฟฟ้า3ออนะครับซึ่งโดยเริ่มโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนนะครับและประหยัดพลังงานนะครับที่มุ่งที่จะในการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยควรเลือกใช้อุปกรณ์นะครับไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับและก็ประหยัดไฟนะครับเป้าหมายของกลยุทธ์1ออเนี่ยนะครับหรืออหนึ่งนะครับด้านอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเนี่ยก็คือ1เลยนะครับก็คือการเขาเรียกว่ากระตุ้นให้ประชาชนเนี่ย ตระหนักนะครับถึงความสําคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้านะครับสนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็ประหยัดไปนะครับแล้วก็3นะครับลดการใช้พลังงานนะครับไฟฟ้าในครัวเรือนนะครับในภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ 4. ครับลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน นะครับแล้วก็5นะครับลดมลพิษจากการผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็6นะครับก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็เจ็คือมาตรการสําคัญของกลยุทธ์อ .1 ก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยต้องประหยัดไฟฟ้านะครับต่อไปมาดูในส่วนของฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะครับอ่าซึ่งอ่าเป็นฉลากเนี่ยที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับซึ่งจะแสดงถึงระดับประสิทธิภาพนะครับของการใช้งาน ของการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์นั้นๆนะครับถ้าการที่อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมีฉลากเบอร์5เนี่ยก็แสดงว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและก็ประหยัดไฟฟ้ามากที่สุดนะครับต่อไปมาดูในส่วนของอัตราค่าไฟนะครับเขาบอกว่าประเภทของอัตราค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยได้กําหนดอัตราค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท นะครับตัวพีนาจากปัจจัยต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลักษณะของการใช้ไฟฟ้านะครับลักษณะของเวลาในการใช้ไฟฟ้านะครับและก็ความต้องการของพลังงานไฟฟ้านะครับในส่วนของวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้าในโคเรียนเนี่ยนะครับมันก็จะมี2วิธีหลักๆด้วยกันนะครับในการคำนวณค่าไฟฟ้าในโครเรียนนะครับก็เช่น1นะครับคำนวณจากหน่วยการใช้ไฟฟ้านะครับขั้นแรกก็คือหาจานวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากใบ ค่าแจ้งหนี้ไฟฟ้านะฮะแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือเอาจํานวนหน่วยที่ใช้น,นะครับการใช้ไฟฟ้าเนี่ยด้วยอัตราไฟฟ้าต่อนหน่วยเนี่ยตามประเภทของอัตราไฟฟ้าที่ใช้นะครับสุดท้ายก็เอามาบวกกับค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเช่นค่าบริการค่าธรรมเนียมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็จะได้เป็นจํานวนค่าไฟฟ้าที่ต้องชําระนะครับมาดูตัวอย่าง สมมติว่าใบาแจ้งนี้ค่าไฟฟ้าเนี่ยแสดงจํานวนหน่วย,วยการใช้ไฟฟ้ามา300หน่วยและอัตราค่าไฟฟ้ตาต่อหน่วยในปัจจุบันนะครับสมสมุตินะครับนี่สมมตินะครับต่อหน่วยอยู่ที่4.5บาทนะครับค่าไฟฟ้าที่ต้องชําระก็คือให้เราเนี่ยเอาจํานวนหน่วยค่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับจากบินใบแจ้งนี้เนี่ยก็คือ300หน่วยนะครับไปคูณกับนะครับค่าอัตราค่าไฟฟ้าที่ไฟฟ้ากําหนดเนี่ยได้เลยก็เช่นตัวอย่างนี้ก็คือเอา300หน่วยคูณ4.5บาทต่อหน่วย แล้วก็มาบกอกมาบวกค่าธรรมเนียมนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายก็คือ1,350บาทแล้วก็ยังไม่บวกค่าธรรมเนียมนะครับตรงส่วนนี้นี่ก็เป็นรายการการคิดคร่าวๆนะครับในการคิดค่าไฟฟ้านะครับรับก็นะครับสรุปเลยนกครก็คือการใช้พลังงานไฟฟ้า ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของเราของมนุษย์ทุกคนนะครับในปัจจุบันนะครับดังนั้นเราก็ควรจะใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันมีกิจกรรมมากมายนะครับดังนั้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับแล้วก็เราเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับที่ช่วยในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับช่วยลดค่าไฟฟ้านะครับแล้วก็ช่วย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับสำหรับการเรียนการสอนนะครับในรายวิชานี้นะครับก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาพบกันนะครับในรายวิชาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากที่ให้การสนใจนะครับในการเรียนในครั้งนี้ขอขอ,ขอบคุณมากครับ